ังคงใช้ไม่มีใครเพื่อไว้ให้เธอหลบปอนี้ข้างๆกันและฉันจะดูแลเธอจนกว่าเมฆร้ายจะลอยหายไปขึ้นมาไกลๆเหมือนกับเธอที่มีรอยน้ำตาฝนนี้คงจะเทลงมาอีกไม่ช้าฉันก็พอเข้าใจเลยเก็บใต้ร่มคันนี้ไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและถ้าเมื่อไรฟ้าจนกว่าเมฆร้ายจะลอยหายไปที่วางข้างร่มตรงนี้พร้อมซัพพอร์ตถ้าฝนร้อยมาตรงนี้พร้อมตลอดวันไหนฟ้าไม่เป็นใจเธอไม่ต้องกลัวมีฉันนี่คนนี้อยู่ทั้งคนแม้ฟ้าไม่ค่อยเป็นใจแต่อยากให้เธอรู้ไว้เหมือนกันถึงลองใจร้ายเท่าไรแต่ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเลยเก็บปลายร่มคันนี้ไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและถ้ามือไรฟ้าฉันไม่มีใครอยู่ไว้ให้เธอลบฝันที่ค้างคายกันและฉันจะดูแลเธอจนกว่าเมฆร้ายจะลอยหายไปที่วางข้างร่มตรงนี้พร้อมซัพพอร์ตถ้าฝนที่ร้อยมาตรงนี้พร้อมตลอดวันไหนฟ้าไม่เป็นใจเสียงของชายคนนี้ยังทรงพลังไม่เปลี่ยนเลยครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่มัมอีกทั้งยังมีของอร่อยๆมาฝากด้วยนะครับจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับคุณเอนะศิลากรสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรเนี่ยชื่อเพลงว่าที่ว่างข้างร่มครับพี่ที่ว่างข้างร่มอันนี้เพลงใหม่เลยนะเพลงใหม่ครับพี่แล้วลงไปแล้วนะลงไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนก็เพิ่งมาทีป๊อปไปฮะตอนนี้แหละครับเพิ่งโปรโมทครับพี่เพิ่งได้ 200,000 ประมาณ 200,000 เองครับโอเคใกล้แต่งเลยเพลงนี้อันนี้เพลงพี่ติ๊กเพลกราวครับโอ้เหรอใช่เดี๋ยวแต่งปากามาวงโอ้อะไรอย่างเงี้ยครับเพลงมันก็เกี่ยวกับคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยใช่ไหมมันก็แบบว่าอย่างนี้พี่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยผมก็เลยคิดว่าอยากได้เพลงแบบใจกลางความรู้สึกดีๆมาอีกสักครั้งหนึ่งก็แบบว่าหากอยากฟิลรักรักฟิลบวกๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เหมือนเพลงที่เคยสร้างชื่อใช่เพลงสร้างชื่อเพลงอะไรนะเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆใจกลางดีๆนี่อยากให้เป็นแบบนี้ก็ทำมาหลายอย่างทำเพลงก็มาหลายเพลงครับพี่แล้วก็ช่วงนี้โควิดกันเนี่ยทุกคนก็ต่างมีขายของออนไลน์กันใช่เอ๊ะทำอะไรตอนนี้ผมมีเมาส์สเปรย์หนึ่งอย่างนะพี่ทำวงได้ไหมทำวงด้วยพี่กับลูกๆครับกับลูกๆนะใช่กับครอบครัวเลยในระหว่างที่โคกักตัวอยู่ที่บ้านกันไม่รู้จะทำอะไรกันก็ทำวงที่บ้านเลยใช่ทำวงที่บ้านเล่นกันครับพี่แล้วอย่างอื่นล่ะขายของอย่างอื่นอะไรก็มีป๊อปคอร์นครับแล้วก็มีเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าขายที่ฟิวเจอร์นะพี่ชั้น3ตอนนี้ที่ฟิวเจอร์ใช่ครับพี่เสื้อผ้าทั่วไปนี่นะใช่เสื้อผ้าทั่วไปวัยรุ่นเลยรองเท้าอ่ะชั้น3ฟิวเจอร์อยู่มีรองเท้าด้วยครับรองเท้าด้วยใช่มีแค่แฟชั่นกับฟิวเจอร์ครับ2ที่ชื่อแฟชั่นไอแลนด์ใช่ครับพี่ชื่อร้านอะไรอ่ะลาลาบายโครเซ็ตครับอะไรนะลาลาบายลาลาบายใช่ครับใครอยากได้เสื้อผ้า
ก็ไปที่ชั้น3ที่ฟิวเจอร์ใช่ครับพี่ที่แฟชั่นด้วยจีแฟชั่นครับมีทั้งรองเท้ามีทั้งเสื้อผ้าวัยรุ่นครับพี่ใครอยากได้สเปรย์อะไรนะเมาส์สเปรย์ครับเมาส์สเปรย์นี่คือมันดับกลิ่นปากหอมหอมเอาด้วยไหมเอาด้วยพี่นี่มาดินี่พี่คราวที่แล้วเดี๋ยวนี้ดึงหัวไม่ใช่หัวนี่พี่หัวนี่แล้วก็งัดขึ้นพี่อ๋อนี่ก็เป่าไปเลยครับเป่าไปเลยใช่พี่หอมครับพี่แต่คราวที่แล้วผมรู้อยู่พี่ไม่ได้ใช้ใช้ใช้ไป2ทีใช้ไป2ทีใช้ไป2ทีพี่เป็นคนมันอะไรซ่าๆในปากแล้วใช่ครับไม่ได้มันขึ้นจมูกมันจะจามอ๋อมันซ่าๆมันหอมๆซ่าๆใช่ครับพี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะยูคลิปตัสนะมันยูคลิปตัสใช่ใช่ใช่ว่างจากขายของก็มาร้องเพลงมั่งรับช่วงนี้โควิดมันเริ่มซาๆแล้วก็รับเริ่มซาๆก็เริ่มรับงานแล้วครับพี่เริ่มปล่อยซิงเกิลแล้วลูกวงที่ฟังกับลูกลูกไปด้วยป่าวลูกมีขึ้นไปแจมด้วยพี่ชื่อวงอะไรทำวงกับลูกชื่อวงอะไรชื่อวงว่าอันโนนพี่อันโนนแปลว่าอันโนนไม่มีชื่อครับไม่มีความหมายครับพี่อันโนนครับลูกคิดไม่ออกพี่ลูกคิดไม่ออกก็เลยไม่ตั้งชื่อว่าอันโนนใช่วงนี้ตั้งมานานยังอันโนนอะไรเนี่ยช่วงโควิดปีที่แล้วครับเลยที่ผมเพิ่งเป็นครบปีเองเพราะปีที่แล้วที่หลังจากผมเป็นเสร็จผมก็มาหาพี่นี่แหละครับนี่ก็เป็นหลังนั้นไหมพี่เคยเป็นอันนั้นเป็นทั้งบ้านเลยเป็นทั้งบ้านสิบกว่าคนดีหน่อยผมก็สิบกว่าคนดีที่จะอยู่รวมกันเลยไม่ต้องใส่แมสเลยอยู่ในบ้านก็เดินไปเดินไปกินยากันไปแต่เป็นพร้อมกันต้องอยู่บ้านเดือนนึงนี่ดิพี่ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยสอนดนตรีลูกแล้วกันลูกเล่นอะไรบ้างมีเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เล่นเบสตีกองเป็นกันหมดเลยครับสองคนเลยใช่ครับโอ้เลยโอ้เก่งก็วันไม่รู้ทำอะไรกับพี่ก็เกิดเหงานะคนดนตรีอ่ะจะปั๊มลูกต่อก็ไม่ได้แล้วพอแล้วท่านสองคนกำลังนั้นไปปั๊มคนอื่นก็ได้ไหมได้พี่ได้ภูมิใจถึงมากเลยใช่ฮะนะแล้วลูกเขาร้องเพลงเป็นเนี่ยร้องพอได้ครับพี่แต่ว่าเสียงเขายังเด็กอยู่ไงพี่เสียงเขายังเสียงยังไม่แตกอายุเท่าไหร่มีคนโต10ขวบพี่คนกลางประมาณ7ขวบครับโอ้ใช่คนเล็กก็4ขวบครับพี่ถ้าคนไหนอยากจ้างวงของคุณเอ๊ะทำพร้อมลูกก็ได้เลยได้เลยครับแต่ต้องเป็นกลางวันนะฮะต้องเป็นกลางวันพี่เพราะกลางคืนไม่ไหวเขาเข้าไม่ได้เลยครับกลัวลูกติดเหล้าครับพี่ทำค่ายเพลงด้วยแต่ได้ค่ายเพลงชื่อค่ายเพลงอะไรนะชื่อค่ายเพลงชื่อล็อกทาวครับล็อกทาวล็อกทาวชาวล็อกนี่แหละล็อกทาวล็อกทาวล็อกทาวเมืองของชาวล็อกเราโอ้มีนักร้องในค่ายกี่คนนะตอนนี้มีประมาณ10บวกกับ10วงแล้วครับพี่มันปล่อยเพลงตอนยุคโควิดมันปล่อยยากมากใช่ใช่พอมันปล่อยเสร็จปุ๊บเราจะไปทัวร์ที่ไหนอะพี่มันก็ไม่มีประโยชน์มันทัวร์ไม่ได้ใช่ได้แค่ฟังได้แค่ยอดวิวขึ้นใช่ครับแล้วชาวล็อกส่วนใหญ่ก็ยอดไปเต้น TikTok ก็ไม่ได้เออใช่ครับมันเราต้องไปที่ตามร้านอาหารตามคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วว่างๆไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เล่นดนตรีกับลูกกับเต้าไม่ได้ขายเสื้อผ้าเห็นบอกว่าทำป๊อปคอนใช่ป๊อปคอนฮะตอนนี้ก็คือเราต้องทำอะไรเหมือนเมาส์สเปรย์อ่ะพี่เราต้องทำอะไรที่ไม่ต้องไปลงมือทำเองก็ได้ใช่แล้วก็เอาพวกเพื่อนๆเราเนี่ยที่เป็นนักดนตรีแล้วก็เปิดหน้าร้านเลยเหรอเป็นนั่นแหละเป็นอ๋อเปล่าให้ออนไลน์อย่างเดียวครับพี่สั่งก็ส่งเลยใช่สั่งก็ส่งเลยครับเอามาที่ลองดูครับขยันสุดๆเลยครับคุณเอ๊ะนอกจากจะทำธุรกิจมากมายแล้วยังแบ่งเวลามาทำป๊อปคอร์นขายอีกต่างหากซึ่งก็มีหลากหลายรสชาติมากๆเลยครับถูกใจคนชอบของหวานอย่างพี่มัมแน่นอนอันนี้หมายความว่าถ้าใครจะสั่งชื่อที่ไหนนะ True Popcorn ครับผม True Popcorn True Popcorn กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ครับโอเคอันนี้รสแรกก่อนนะมีช็อกโกแลตมีพริกเผามีชาเขียวมีคาราเมลเอารสอะไรดีพี่เอาทุกรสเลยทีละคำเลยทุกรสทีละคำเลยนะโอเคอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตอันนี้ชอบช็อกโกแลตแล้วพี่ลองดูพี่เนื้อแบบแล้วมีพวกถั่วหิมพานต์หิมพานต์แล้วก็ถั่วอัลมอนด์ใช่ครับโอเครู้สึกมันไม่ได้หวานเกินไปพี่อันนี้โอเคแล้วทุกรสเลยเหรอพี่ทุกรสเลยเฮ้ยเก็บเลยอะไรพี่มันจะไม่เลี่ยนพี่มันจะไม่เลี่ยนอันนี้คืออันนี้คาราเมลครับพี่คาราเมลนะพี่ชอบกินหวานหวานนะแต่อันนี้มันหวานหวานไม่เลี่ยนพี่ป๋องเหรอ150ครับอันนี้ไมโล
อันนี้คืออันนี้คาราเมลพี่คาราเมลนะครับนี่คาราเมลนะคาราเมลครับไม่ต้องกลัวนะสะอาดสะอาดอันนี้พริกเผาหมูหยองครับพริกเผาหมูหยองพริกเผาหมูหยองฮะกลิ่นหมูเลยเพื่อสุขภาพพี่คุณกับเบียร์คุณกับเบียร์กับเย็นๆก็ได้ใช่พี่กินกับเบียร์ดีเลยพี่อันนี้ชาเขียวพี่ชาเขียวโอ้คนทำดีใจนะเนี่ยมันดีไม่เลี่ยนพี่ครับพี่ไม่รับดีเลยเบียร์เนอะได้ครับเฮ้ยคนก็มีเอากรอบๆไปกรอบๆไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่สุดนะไงฝากไว้ด้วยครับพี่ฝากด้วยอันนี้เอาเดี๋ยวพึ่งไปเด้ออันนี้เอากลับหรือเปล่าเปล่าครับพี่เอามาให้ใช่ไหมใช่โอ้โอเคอันนี้กับแก้มเบียร์ใช่ไหมพี่ไว้ที่ห้องนะน้ำเปล่าพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับหยอกเอาพี่ก็ส่งมาผมก็ไปแล้วพี่สั่งชื่อที่ไหนนะสั่งซื้อทูป๊อปคอร์นครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับพี่แล้วเห็นบอกว่าไปทำอาสาช่วยเขาอยู่กับมูลนิธิอะไรอ่ะผมอยู่โปรเทคตึ้งครับเหรอผมอยู่ในฝ่ายเอนเตอร์เทนพี่ส่วนใหญ่ไปร้องเพลงอาสาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเคยไปแจกคมแจกข้าวเวลาไฟไหม้น้ำท่วมไปครับก็เคยทำกับข้าวกับข้าวไม่เคยเลยพี่คนนี้เลยเชฟเอกเชฟคนนี้ถ้ามีน้ำท่วมมีแจกข้าวแจกทานให้ทานอะไรเนี่ยนี่คือเชฟคนนี้เลยเชฟเอกครับมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับและนี่ก็คือเหล่าทีมงานเชฟอาสานะครับที่ตะเวนไปช่วยเหลือคนมาแล้วทั่วประเทศบอกเลยว่าเรื่องราวของพวกเขานี่โชคโชนแต่อดใจรอสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับพวกเขากันนะครับ